กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ในช่วงวันที่23-26 กันยายน 2564เกิดอุทกภัยใน14จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยารวม55อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 13,930 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากยังคงมีสถานการณ์10จังหวัดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน